วันนี้พาไปที่โรงเรียนบ้านแพรลาดพัฒนานะคะที่ตำบลปังหวานอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะที่นั่นเขาก็มีการปรับการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละคนค่ะเนี่ยแหละค่ะครูของที่โรงเรียนเขาลงไปในพื้นที่นะคะก็นำโดยทางนายเอกวิทย์ม่วงน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราชพัฒนาค่ะพาครูลงไปพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆอย่างบ้านที่ลงไปเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยลงไป3ที่ด้วยกันน้องอยู่ในบ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะคะต้องใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าถ้าวันไหนอากาศปิดก็ไม่มีไฟโทรทัศน์เปิดได้เป็นบางช่วงบางหลังก็ไม่มีโซลาร์เซลล์นะคะก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟค่ะที่นี่ไฟฟ้าเข้าถึงไหมคุณแม่ไม่ถึงค่ะไม่ถึงนะครับตอนนี้เราใช้ไฟอะไรอยู่ครับตอนนี้โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์แต่ถ้าวันไหนฝนตกเราก็ใช้ไม่ได้ทีวีมีไหมครับไม่มีค่ะโทรศัพท์มือถือมีค่ะสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ได้ครับไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าใช้โซลาร์เซลล์ใช้ประมาณถ้าเดฟไม่ดีก็คือใช้ไม่ได้เนี่ยค่ะก็คือการเรียนออนไลน์ก็อาจจะยากลำบากนะคะทางโรงเรียนบ้านท่าแพราชพัฒนาเขาก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือให้ครูประจำชั้นค่ะเดินทางเข้าไปสอนนักเรียนถึงที่บ้านพอสอนเสร็จก็จะให้แบบฝึกหัดเอาไว้นะคะให้เด็กได้ทบทวนจากนั้นอีกประมาณ3วันก็จะกลับเข้าไปตรวจแบบฝึกหัดแล้วก็ให้บทเรียนใหม่ทำแบบนี้มาประมาณ3สัปดาห์แล้วค่ะครู1คนเนี่ยจะรับผิดชอบเด็กนักเรียนประมาณ15คนจากนี้ไปเขาจะใช้วิธีว่าเดี๋ยวจะนัดเด็กให้รวมกลุ่มกันแล้วก็มาสอนพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กนั้นได้เรียนได้ดีขึ้นแล้วพอถึงช่วงเวลาเปิดเทอมเด็กก็จะได้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะกระทางโรงเรียนบ้านท่าแพราชพัฒนานะครับก็เล็งเห็นนะครับถึงความลำบากนะครับของผู้ปกครองนะครับแล้วของน้องนะครับก็เลยเสนอแนะวิธีนะครับทางแก้ปัญหาของน้องให้นะครับผมนะครับว่าโดยการที่จะส่งครูนะครับเข้ามาพบนะครับนักเรียนนะครับผมอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็สอนที่บ้านนะครับแม่ผู้ปกครองคิดเห็นเป็นยังไงครับในวิธีการแก้ปัญหาของเราก็เพียนได้หมดค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแม่ได้หมดแต่ว่าคืออาจารย์ช่วยนี่คือดีที่สุดเลยค่ะเด็กได้มีความรู้ค่ะครับอยากให้รู้ได้เรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ไหนเนี่ยนะคะเขาก็อยากให้ลูกได้เรียนถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนี่ทางคุณครูบอกว่าต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปรถใหญ่บางบ้านบางหลังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอยู่ในภูเขาบ้างอยู่ในป่าบ้างแบบนี้เนี่ยนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านท่าแพราชพัฒนาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ค่ะมีนักเรียนอยู่ประมาณ180คนนะคะก็พบว่านักเรียนเนี่ยประมาณ175อันนี้เขาบอกเลยว่าประมาณ 75% เนี่ยไม่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์เพราะว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะหรือว่าที่บ้านบางทีก็มีทีวีรุ่นเก่าหรือว่ากล่องสัญญาณไม่พร้อมที่จะรับช่องทางการเรียนได้บางคนบ้านอยู่บนภูเขาไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ลูกแต่ว่ามีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวก็ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ส่วนเด็กที่พร้อมครูบอกว่าที่พร้อมก็มีอยู่ประมาณ125หรือว่า 25% อันนี้มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียนออนไลน์นะคะแต่คุณครูก็กังวลว่าเวลาเรียนออนไลน์ก็อาจจะเรียนได้ไม่เต็มที่เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้อยู่ดูแลตลอดเวลาบางบ้านมีอุปกรณ์พร้อมแต่ผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าพออายุเยอะก็ไม่สามารถจะดูแลบุตรหลานในเรื่องของการเรียนได้หรือถ้านักเรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจหลายคนบอกว่าดูย้อนหลังได้แต่หนึ่งปัญหาต้องยอมรับเหมือนคุณกับดิฉันเนี่ยเราหัวช้าดูย้อนหลัง10รอบบางครั้งเวลาไม่เข้าใจคุณไม่ถามดิฉันเลยดิฉันเข้าใจว่าคุณต้องเป็นเหมือนดิฉันแหละบางทีเราไม่เข้าใจดูกี่รอบมันก็ไม่เข้าใจดังนั้นครูก็เลยบอกว่าการแก้ปัญหาก็คืออ่ะไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมครูที่โรงเรียนนี้ก็จะเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะไปสอนให้แบบฝึกหัดเพื่อที่จะให้เด็กนั้นได้มีโอกาสได้ซักถามกับตัวคุณครูโดยตรงอีกด้วยค่ะเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้คุยกับที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะก็ยอมรับจริงๆแหละว่าถ้าถามเนี่ยระหว่างการไปเรียนที่โรงเรียนเรียนกับครูจริงๆกับเรียนผ่านทางไกลหรือว่าเรียนผ่านออนไลน์แน่นอนว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องย้ำกับผู้ปกครองด้วยนะคะทางกระทรวงก็ย้ำมาว่าคือระบบการจัดการเรียนทางไกลหรือว่าการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบเป็นการบังคับให้ทุกคนต้องทำพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนบอกว่าไม่มีกำลังที่จะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็จะลงพื้นที่ไปช่วย
ยแก้ปัญหากันนะคะแต่ว่าที่เขาทำระบบนี้ขึ้นมาต้องย้ำนะคะว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยให้เด็กๆได้มีการทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ว่าถ้าหากในอนาคตเราเปิดเรียนปกติแล้วอยู่ๆมีสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาอีกต้องปิดเรียนอย่างน้อยก็ได้เคยทดลองใช้ระบบนี้มาแล้วใช่แล้วต้องยอมรับว่าการปิดภาคเรียนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่ยาวนานถ้าเราไม่ให้เด็กได้เรียนเลยไม่ให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่าทบทวนวิชาต่างๆเลยโอกาสที่การกลับมาเรียนอีกครั้งแล้วจะมาต่อบทเรียนเนี่ยมันยากบางทีเนี่ยเราหยุดเรียนบางคนเนี่ยพาลูกเนี่ยค่ะเท่าที่คุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าพาลูกไปทำงานด้วยเข้าสวนไปช่วยกันตัดไม้ตัดไร่อะไรต่างๆแต่พอให้กลับมาเรียนอีกครั้งการที่เด็กจะกลับมาเรียนได้ทันทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นวิธีนี้ครูก็เลยต้องใช้วิธีว่าอาจทำงานเข้าไปเราไปคุยกันจากนั้นพอสอนเสร็จให้กันบ้านไว้ให้แบบฝึกหัดไว้และอีกสัก3วันกลับมาทบทวนกันใหม่อันนี้ก็จะทำให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเข้าใจว่าตอนนี้ลำบากแต่ก็ต้องช่วยกันทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูอีกด้วยใช่ค่ะ